ข้อ33นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดที่คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการวางแผนรับมือได้สอดคล้องกับลมฟ้าอากาศทั้ง3บริเวณนะครับโอเคก็จะมีสถานการณ์มาให้นะครับบอกว่าจากการศึกษาแผนที่อากาศบริเวณซีกโลกเหนือ3บริเวณของเช้าวันหนึ่งปรากฏว่ามีสัญลักษณ์สภาพอากาศบริเวณกว้างบนแผนที่อากาศดังนี้นะครับประเทศไทยขีดเส้นปะนะครับประเทศจีนมีตัว H ขึ้นนะครับส่วนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีรูปแบบคล้ายๆพายุขึ้นนะครับตรงนี้เราก็รู้เลยนะว่ามันน่าจะมีพายุแน่ๆนะครับทีนี้สัญลักษณ์นะครับแต่ละตัวหมายถึงอะไรนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นปะตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงเป็นสภาวะที่อากาศจะไม่ค่อยดีอาจจะมีฝนตกนะครับตรงนี้อาจจะมีฝนตกนะครับต่อไปนะครับถ้า H เนี่ยหมายถึงความกดอากาศสูงนะครับความกดอากาศสูงนะครับเมื่อความกดอากาศสูงจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับส่วนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นพายุที่ครูบอกก็คือพายุใต้ฝุ่นนั่นเองนะครับที่มันหมุนๆแบบนี้ก็เหมือนกับตัวตาพายุเลยใช่ไหมครับสรุปว่าอันแรกประเทศไทยน่าจะมีฝนตกนะครับประเทศจีนเกิดความกดอากาศสูงนะครับอากาศหนาวญี่ปุ่นน่าจะมีพายุใต้ฝุ่นเข้านะครับแล้วจะเตรียมตัวยังไงประเทศไทยเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับ อุทกภัยก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่อยๆตัดช้อยออกนะครับฝนตกมากฝนตกน้อยครูก็ไม่รู้เลยว่ามันตกมากหรือตกน้อยทีนี้นะครับเพราะว่าเราต้องไปดูว่ามันถี่เส้นมันถี่แค่ไหนเยอะแค่ไหนนะครับทีนี้ไปดูข้อที่3นะครับบอกว่าตัวที่2ประเทศจีนบอกว่าความกดอากาศสูงก็คือเตรียมอุปกรณ์กันหนาวนะครับโอเคเพราะว่าอากาศหนาวนะครับทีนี้ของประเทศญี่ปุ่นมีพายุใต้ฝุ่นขึ้นไม่ต้องเตรียมแล้วนะครับอุปกรณ์กันหนาวแต่ว่าห้ามออกเดินเรือนะครับเดี๋ยวเรือจะจมนะครับก็เลยตอบข้อที่4นะครับถูกต้องนะครับคือประเทศไทยเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับส่วนประเทศจีนเตรียมอุปกรณ์กันหนาวและประเทศญี่ปุ่นงดออกเดินเรือนะครับเพราะว่าขึ้นลมทะเลจะสูงเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นเข้านะครับข้อต่อไปนะครับ34ครับข้อ34นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธีการแกล้งดินได้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดแกล้งดินนะครับเรามาดูวิธีการทำยังไงนะครับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยใช้วิธีแกล้งดินเริ่มจากการใส่น้ำและปล่อยน้ำออกสลับกันไปมาทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อให้ดินเป็นกรดมากที่สุดนะครับทำให้กรดเป็นกรดมากที่สุดเลยและพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้จากนั้นจึงปรับปรุงดินดังกล่าวโดยใส่ปูนขาวที่มีลักษณะเป็นเบสผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินจนมีสภาพเป็นกลางนะครับก็จะทำให้สามารถปลูกพืชได้นะครับก็คือทำให้ดินเป็นกรดมากสุดนั่นแหละนะครับเรียกว่าการแกล้งดินนะครับแล้วก็ใส่ปูนขาวเข้าไปเพื่อปรับสภาพจะได้ปรับสภาพครั้งเดียวให้มันเสร็จสิ้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปูนขาวเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่นานดินก็กลับมาเป็นกรดเหมือนเดิมดีกว่าเราทำให้มันเป็นกรดมากที่สุดเลยนะครับค่อยทำให้ดินกลับมาเป็นกลางครั้งเดียวเลยแบบนี้นะครับทีนี้บอกว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นหลักการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยตัวป้อนกระบวนการและผลิตและผลผลิตจากข้อมูลย้อนกลับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโอเคทีนี้ถามว่าข้อใดเป็นกระบวนการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยการแกล้งดินได้ถูกสมและครบถ้วนมากที่สุดถามหากระบวนการนะลดความเป็นกรดของดินการปรับดินให้มีความเป็นกรดการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปการใส่ปูนขาวทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางการปรับดินให้มีความเป็นกรดมากสุดและปรับสภาพเป็นกลางข้อที่ถูกมากที่สุดก็คือข้อที่5นะครับตรงนี้นะครับเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ถูกที่สุดเนี่ยที่ครูวงไว้เลยนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ย
ทำยังไงก็ได้ให้เป็นกฎมากที่สุดเมื่อทำให้เป็นกฎมากที่สุดแล้วก็ทำให้กลับไปเป็นกลางนะครับก็คือข้อที่5นั่นแหละนะครับที่มันครบที่สุดนะครับส่วนตัวนี้มันก็ยังขาดทำให้กลับเป็นกลางอยู่ใช่ไหมอันนี้ทำให้กลับเป็นกลางอันนี้ก็ไม่ยังไม่ครบกระบวนการใส่ปูนขาวเฉยๆก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการที่สำคัญอันที่หนึ่งก็คือต้องทำให้เป็นกฎมากที่สุดก่อนนะครับแล้วถึงใส่ปูนขาวเพื่อปรับให้เป็นกลางโอเคข้อถัดไปครับ